สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเราตั้งใจสงบฟังธรรมปฏิบัติธรรมสักพักการฟังธรรมก็ทำสมาธิไปในตัวภาวนาไปในตัวนั่งมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งใจสงบใจให้รู้จักรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดเรานั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดก็ให้รู้จักตัวเองรู้จักลมหายใจของเราว่าเรามีลมหายใจอย่างไรมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกถ้ารู้จักลมของเราแล้วก็เกิดสติเมื่อรู้ลมติดต่อกันไปก็เกิดสมาธิเมื่อรู้ลมผ่านเข้าลมผ่านออกที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้เรื่อยๆได้บ้างไม่ได้บ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างเราก็รู้ใจของเราลมผ่านเข้าเราก็นึกว่าพุทลมผ่านออกก็นึกว่าโทรู้ลมผ่านเข้าพุทผ่านออกโทพุทโธผู้รู้ลมพุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานเมื่อเราทำจิตใจของเราสว่างสงบแล้วใจของเราก็ผ่องใสเบิกบานไม่ไปคิดอะไรมากพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าเราก็ไม่มากังวลเรื่องใหม่ก็ไม่คิดถึงรู้เถอะว่าปัจจุบันเรากำลังนั่งกายวาจาใจสงบอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดเราก็รู้จักตัวเองเมื่อเราเคยเห็นตัวเองรับตัวเองในกระจกจำใบหน้าจำจมูกของเราถ้าเราสังเกตลมหายใจของเราได้ก็เรียกเรามีสติดีคนมีสติดีก็รู้ลมหายใจตัวเองได้ถ้าคนไม่มีสติก็ไม่รู้ลมหายใจตัวเองถ้ามีสติดีติดต่อกันไปก็จะมีความรู้ใจตัวเองว่าสงบหรือไม่สงบเรียกว่ามีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์มีสติรู้เท่าทันจิตตัวเองเราก็ต้องพยายามฝึกไปจนจิตของเรานั้นรู้จักคำว่าสงบเป็นรู้จักคำว่าปล่อยวางเป็นรู้จักคำว่าเฉยเป็นนี่คือการฝึกจิตของเราถ้าเราไม่ฝึกแล้วเราจะไม่มีพาหนะใจของเราก็เรียกว่าพาหนะใจของเราเนี่ยย่อมไปไหนไม่มีความสุขสงบพาหนะใจของเราก็คือการนำพาไปสู่ความดีความสงบฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติทำใจเนี่ยเป็นพาหนะของใจที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขสงบมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับคนจะเดินทางไกลเนี่ยต้องมีพาหนะเดินทางต้องมีรถมีเรือมีเครื่องบินหรือมียวดยานพาหนะที่ให้ไปสะดวกสบายให้เร็วเรียกว่าพาหนะนำไปสู่ความถึงจุดหมายปลายทางโดยความสะดวกและความสุขใจคนเราก็ต้องมีพาหนะคือสมาธิสมาธินี่เป็นพาหนะของใจใจจะเบาใจจะสบายคนเราบางคนเนี่ยใจเนี่ยมันเลยมากก็จะคิดกังวลมากวิตกมากบางคนก็ท้อถอยบางคนก็อึดอัดขัดเคืองบางคนก็มีความไม่สบายใจเป็นอารมณ์อันนี้ถือว่าใจของเราไม่มีพาหนะไม่มีเครื่องประคับประคองก็จะเกิดความวุ่นวายสับสนอยู่ทุกวันดังนั้นการมาทำบุญเนี่ยทำให้ถึงที่สุดก็คือการทำให้จิตของเราเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาในการระลึกถึงความดีที่ตัวเองทำเพราะคนเราถ้าหาระลึกถึงความดีที่ตัวเองทำบ่อยๆเนี่ยจะมีความสุขขึ้นมาโดย อัตโนมัติโดยอัศจรรย์ที่อยู่ดีๆก็มีความสุขสบายใจได้
เดินก็มีความสุขสบายใจได้นั่งก็มีความสุขสบายใจได้นอนกินคิดนึกก็มีความสุขสบายใจได้เพราะว่าการสะสมบุญเนี่ยมันมีมากขึ้นแต่คนเราที่ไม่มีความสุขเนี่ยเพราะการสะสมบุญไม่มีการสะสมทานไม่มีการสะสมศีลไม่มีการสะสมสมาธิไม่มีการสะสมการทำความรู้ความเข้าใจในใจตัวเองไม่มีเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็เกิดความไม่สงบสุขมีความอึดอัดขัดเคืองเร่าร้อนอยู่เป็นทุกข์ในใจอยู่บ่อยอยู่มากหรืออยู่ตลอดวันก็มีบางคนเหมือนปัญหาที่มันแก้ไม่ตกเนี่ยมันก็ย่อมคุ้นคิดอยู่ตลอดเวลาว่ามันแก้ไม่ตกความสบายใจมันก็ไม่มีฉะ นั้นการที่เราเข้าถึงธรรมะคือการแก้ปัญหาใจก็คือการพยายามสะสมบุญของเราทานศีลภาวนาในสะสมมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็พ้นไปได้พ้นบาปพ้นเวรพ้นกรรมพ้นเคราะห์พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยคือพ้นทุกอย่างคือใจของเราพ้นแต่นี้คนเราไม่ค่อยได้ศึกษาธรรมะไม่ค่อยมีเวลามาศึกษาธรรมะแล้วก็ไม่มีเวลาให้แก่ตัวเองที่จะสงบการที่ไม่มีเวลาให้แก่ตัวเองที่สงบเนี่ยก็เหมือนคนไม่มีที่พึ่งไม่มีหลักทางใจไม่มีเวลาพักผ่อนมันก็มีแต่ความวุ่นวายต่อใจตัวเองทีนี้ถ้าเรามาละไอ้สิ่งที่มันเป็นทุกข์เราร้อนนี้ได้เราจะเห็นคุณของการปฏิบัติธรรมคุณของการทำความดีที่คนเราโดยมากก็ไม่ค่อยมีเวลาให้แก่ตัวเองมากเท่าไหร่แล้วก็เสียสละเวลาก็ไม่มีจะไปควนขวายจะสิ่งอื่นก็ได้มาตั้งแต่ความวุ่นวายมากกว่าก็ไม่ค่อยเจอความสุขสงบฉะนั้นเรียกว่าเราก็ควรชีวิตหนึ่งเราก็ควรจะสละเวลาให้แก่ตัวเองบ้างให้แก่การให้ทานให้แก่ตัวเองอิ่มใจบ้างให้เวลาแก่ตัวเองมีการรักษาศีลได้เข้าถึงรสของศีลบ้างและมีเวลาว่างที่เราจะมาเจริญสมาธิภาวนาฟังธรรมหรือเข้าหาความสงบบ้างอย่างน้อยเราก็ยังได้ชื่อว่าได้ทำแล้วได้ตั้งต้นแล้วได้ขวนขวายแล้วได้เดินทางตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เสียประโยชน์ก็จะได้ภาคภูมิจิตของตัวเองว่าบุญกุศลเนี่ยเป็นของเราแต่ไม่ได้ตกอยู่ในความหลงหรือความประมาทก็ยังสนใจยังขวนขวายอยู่ยังเดินอยู่ยังกระทำอยู่ที่เราปล่อยปละละเลยไปนั่นมันก็ถือว่าหมดไปสิ้นไปอย่างคนแก่บางคนคนเจ็บบางคนเนี่ยพอถึงเวลานั้นไม่มีเวลาที่จะมาเข้าหาศีลธรรมเวลามันก็หมดไปหมดแล้วอย่างความเจ็บเข้ามาถึงตัวเราเนี่ยเวลาหมดแล้วที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมพอความเจ็บมาครอบงำซะแล้วก็ใจก็ไม่สบายแล้วจะมาสุดให้รักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาก็ไม่มีความสงบแล้วเพราะความเจ็บมาอยู่เหนือใจเราซะแล้วพออายุมากเดินไม่ไหวแล้วความแก่ก็มาอยู่เหนือเวทนาเราแล้วอยู่เหนือความทุกข์ใจของเราแล้วมาเป็นเจ้าทุกข์ซะแล้วเราก็ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสจะมาประพฤติปฏิบัติให้รื่นเริงบันเทิงใจเหมือนอย่างขณะนี้ก็ไม่มีเวลาเพราะอะไรก็เพราะว่าความแก่ความเจ็บมันมาดึงรั้งเราไว้หมดโอกาสไปหลายๆคนนับไม่ถ้วนฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นจึงได้ออกบวชตั้งแต่อายุ29ปีก็เพื่อท่านกำลังท่านยังปฏิบัติได้อยู่พอกำลังท่านปฏิบัติได้ท่านก็ได้ทำได้เต็มที่เพราะอะไรเพราะมีร่างกายที่แข็งแรงท่านก็มาประพฤติปฏิบัติจนถึงเป็นพุทธเจ้าได้ไม่ใช่บุญที่พุทธเจ้าจะไปสอนกันตอนแก่ตอนตายนะบุญที่พุทธเจ้าท่านสอนตั้งแต่เกิดเลย
ตั้งแต่เกิดมาในครรภ์ก็ขอให้เกิดมาเป็นคนมีบุญมีศีลมีทานภาวนาเลยพ่อแม่ใครสวดมนต์ภาวนาตั้งแต่ลูกเกิดเลยหรือแต่ยังไม่เกิดเลยเนี่ยมันจึงจะเป็นเชื้อวงเป็นเนื้อหน่อที่ใจบุญสุนทานกันตามๆมาถ้าเกิดแล้วใจขอก็เยือกเย็นใจขอก็ไม่เล่าร้อนความทุกข์ร้อนในใจก็ไม่มีนั่นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องทำให้เกิดแก่ตัวเราทุกคนอย่างน้อยเราก็รู้ทางสงบใจเราว่าคนเราสงบเป็นอย่างนี้นะคนไม่สงบเป็นอย่างนี้นะคนไม่สงบนี่มีแต่ความเดือดร้อนใจอย่างเดียวนะกินเดินนั่งนอนก็มีแต่ปัญหาอย่างเดียวตัวเองก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยเพราะตัวเองไม่สงบตัวเองก็ยังสร้างปัญหาตัวเองก็ยังไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนเลยเพราะใจนี่เนี่ยไอ้ที่ไปด่าเขาที่ไปตีเขาที่ไปว่าเขาไปเบียดเบียนเขาไปโกงไปลักไปจี้ไปปล้นไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือตัวเองเดือดร้อนเรื่องจากทำใจไม่ได้เองเรื่องจากการที่เราไม่เคยฝึกใจกันเองเนี่ยแต่ถ้าเราแก้ปัญหาฝึกใจของเราได้เลยมันก็หยุดที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรก็คือหยุดที่ใจไม่จองเวรคือมีเมตตานี่เองคือใจคนเราเนี่ยต้องพยายามฝึกให้ระลึกถึงธรรมะคำสอนพระเจ้ามากมากขึ้นแล้วเราก็จะเสียดายนะเราก็เสียดายว่าแหมเวลามีน้อยเหลือเกินเวลามาสนใจก็เวลาก็ไม่ค่อยมีพออยากจะให้ทานก็แหมมาให้แต่ตอนอายุมากแล้วเมื่อตอนหมดโอกาสแล้วเนี่ยพออยากจะรักษาศีลก็ไม่มีเวลาแล้วอะไรเงี้ยอยากจะปฏิบัติธรรมก็ไม่มีโอกาสแล้วอะไรเงี้ยคนเราจะไปรู้ตัวก็ตอนเสียดายตอนสายเหมือนคนจะเรียนหนังสือเนี่ยตอนหนุ่มๆสาวๆหนีโรงเรียนไม่อยากเรียนขี้เกียจท้อถอยในการเรียนพอไปทำงานทำการละหูเสียดายพอตัวเองต้องทำงานหาเงินหาทองตอนนี้ไอ้ค่าของเงินมันก็ต้องมาจากงานก็ต้องมีความรู้ทีนี้ถ้าเราไม่มีความรู้เราก็เสียดายแม้ถ้าเราเรียนมากกว่านี้ก็ดีทำไมเราก็ไม่ต้องทำงานเหนื่อยอย่างนี้ไม่ต้องอยู่ในตำแหน่งต่ำกับเขาอย่างนี้ไม่ถูกมาเราก็ไปเป็นนายเขาไม่ต้องมาเป็นลูกน้องเขาก็รู้เลยว่าที่เราเป็นลูกน้องเขาไม่ใช่นายเขาเพราะความรู้เราไม่มีด้วยความรู้เราได้หรือเราการศึกษาตอนต้นเราไม่สนใจเองนึกแล้วก็เสียดายอย่างนี้เรียนมากๆก็ดีเราจะได้ไม่ลำบากอย่างทุกวันนี้อะไรเงี้ยมันคิดได้ก็สายซะแล้วนี่เปรียบเทียบให้ฟังว่าคนอยากจะเรียนเนี่ยจนอายุมากเลยจึงจะคิดจะเรียนตอนนี้ตอนที่หนุ่มๆสาวๆมันก็ไม่มีความรู้สึกว่าสำคัญอะไรที่อยากจะเรียนให้มากๆพอแก่แล้วอายุมากแล้วก็อยากจะร่ำเรียนให้มันเก่งแต่มันก็หมดโอกาสเนี่ยการทำบุญให้ทานก็เหมือนกันนะก็เหมือนกับนักเรียนตอนยามแก่นะพอนึกจะทำก็หมดโอกาสซะแล้วเนี่ยตอนนั้นเรียกว่าทำให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยทำให้มันเกิดเห็นรู้ขึ้นมาในใจเราบ้างออการที่เข้าทำทานเนี่ยมันมีความสุขเฉพาะใจเรามันต่างกับคนที่ไม่ค่อยให้ทานคนที่ไม่ให้ทานนี่เขาไม่มีความสุขทางด้านจิตใจเท่าไหร่เพราะเขาจะเอาความสุขแต่ภายนอกภายในเขาไม่มีเลยเงี้ยแต่คนให้ทานนี่มีความสุขภายในภายนอกใครๆก็ได้ใครๆก็มีแต่ว่าความสุขภายในเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครทำคนที่สละทานไปแล้วมันหมดความตนีแล้วจึงจะมีความสุขความอบอิ่มใจขึ้นมารักษาศีลก็เหมือนกันมันก็มีความอิสระภาพตัวเองมันก็ไม่ค่อยกังวลอะไรมันจะเห็นในตอนที่ตัวเองมามีศีลมีธรรมแต่ก็สมาธินี่ยิ่งเห็นชัดขึ้นถ้าเราไม่นั่งเราไม่รู้เลยว่าความสงบนี่ดีอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนี้หรอกเหรออ๋อพระพุทธเจ้าท่านมีความสงบจริงท่านจึงได้เป็นพระพุทธสรูพวกเรานี่ก็เคารพความตรัสรู้พระพุทธเจ้านะที่ว่าท่านมีสมาธิปัญญามากฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องพยายามสนใจไว้ก่อน
เพื่อมีโอกาสเราก็ทำของเราจะไปรอว่านู่นให้อายุมากๆก่อนให้รวยก่อนให้มีเวลาก่อนไม่มีหรอกคนเรามันมีอยู่ทุกเวลาเนี่ยที่จะทำความดีโอกาสมันก็มีอยู่ทุกเวลาเนี่ยโอกาสแต่เราไปผัดวันประกันพรุ่งเองความไม่จริงคนเรามีอิสระในตัวเองจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องไปรอวันนั้นวันนี้เราก็พยายามเก็บเวลาพยายามแบ่งเวลาของเราให้มันพอดีก็แล้วกันย่อมทำได้ทุกวันทุกคืนจึงหลักปฏิบัติธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกถ้าจะเอาบุญเนี่ยทำได้ตลอดวันปฏิบัติให้รู้ธรรมะแต่เช่นกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยถ้ารู้เท่านี้เราเป็นบุญตลอดวันรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมเนี่ยหลักธรรมะคุ้มครองตอนนี้เราคิดว่ายากว่ากายเนี่ยเป็นยังไงเวทนานี่เป็นไงจิตนี่เป็นไงธรรมนี่เป็นไงก็กายก็คือการนั่งดูกายตัวเองเดินดูกายตัวเองนอนดูกายตัวเองกินดูกายตัวเองอาบน้ำข้าวของน้ำห้องส้วมทำอะไรก็ดูกายเนี่ยกายเนี่ยเหมือนเด็กๆพาเดินพานั่งพานอนพากินพาอาบน้ำพาถ่ายพาเนี่ยเขาเรียกว่ากายเวทนาก็ดูใจตัวเองเดี๋ยวชอบใจเดี๋ยวไม่ชอบใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยเดี๋ยวไม่เฉยเนี่ยเขาเรียกว่าดูเวทนาที่ใจเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ร้ายเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาที่ใจเนี่ยเขาเรียกคนมีธรรมะที่ใจจิตเราก็ดูจิตของเราบางครั้งก็คิดหน้าคิดน้อยคิดอดีตบ้างคิดอนาคตบ้างจิตผ่องใสจิตไม่ผ่องใสเราก็ดูจิตเห็นจิตคิดโน่นคิดนี่เขาเรียกว่าเรียนรู้จิตเห็นจิตทำอะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็หมดมันเสื่อมไปหมดข้าวกินแล้วเดี๋ยวมันก็ออกไปน้ำกินแล้วมันก็ออกไปร้อนเดี๋ยวก็หนาวหนาวเดี๋ยวก็ร้อนอิ่มเดี๋ยวก็หิวหิวเดี๋ยวก็อิ่มใจดีเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายพิจารณาไปอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นตัวเองเนี่ยมีสภาพเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกรู้กายเวทนาจิตธรรมพอรู้ตัวนี้เขาเรียกว่าคนรู้ธรรมะรู้หลักมหาสติปัฏฐาน4เขาเรียกหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทุกคนทีนี้คนเราเนี่ยถ้ารู้จิตตัวเองนะเป็นคนโกรธยากเป็นคนใจเย็นเป็นคนใจดีพอรู้ว่าอารมณ์ตัวเองไม่ดีก็ตั้งสติไว้มันก็ทำใจตัวเองได้ทุกครั้งไปในเมื่อตัวเองมีปัญญามีสติรู้จิตตัวเองทีนี้ชาวบ้านทั่วไปเขาไม่ได้ปฏิบัติเขาก็เลยปล่อยสิทธธรรมะอันนี้ไปจากเขาหมดเขาไม่เขามีกายเขามีเวทนาจริงเขามีจิตมีธรรมแต่เขาไม่ได้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมเขาก็ไม่มีพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เรามาปฏิบัติเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อกายเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้ธรรมนี่แหละผู้ประพฤติธรรมธรรมะย่อมรักษาผู้นั้นให้มีความสุขสงบรู้ตอนนี้ก็ไม่ใช่รู้ยากอะไรนะกินเดินนั่งนอนก็ค่อยรู้กายตัวเองว่าเรานั่งหายใจอย่างไรนอนหายใจอย่างไรเดินหายใจอย่างไรกินยังเป็นอย่างไรลดเป็นอย่างไรไม่ว่าเดินเข้าไปก็จะไปรู้หลายๆอย่างไปรู้อายตนะทั้ง12อีกไปรู้ตารู้หูรู้จมูกรู้ลิ้นรู้กายรู้ใจที่เขารู้อายตนะภายในแล้วท่านทำให้นอกก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะธรรมลมเหตุตาเห็นรูปชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างก็เรียกอายตนะมากระทบกันกูได้ยินเสียงชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างเนี่ยพอเราเรียนรู้นี้เอ๊ะธรรมะพุทธเจ้านี่เป็นของละเอียดอ่อนนะมันมีอาการของมันหมดนะทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจเนี่ยถ้าเราพิจารณาแล้วมันจะเกิดสงบมั่งไม่สงบมั่งสุขมั่งทุกข์มั่งมีอะไรๆที่จะเกิดขึ้นในใจของเราอยู่เรื่อยๆเลยคนนี้มันก็เพลินอยู่ในธรรมะเราก็ย่อมรู้ได้ว่าอ๋อบุญเป็นอย่างนี้บาปเป็นอย่างนี้สวรรค์นิพพานเป็นอย่างนี้ก็เรียนธรรมะคือเรียนตัวเองนี่เองเรียนกายเวทนาจิตธรรมเรียนเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่เองเรียนเรื่องกายใจนี่เองแล้วเราก็พยายามดิพยายามฝึกให้มันรู้บ้าง
ให้มันรู้อย่างน้อยคนเราไม่รู้ตัวเองนี่จะไปรู้ใครคนเราพอรู้จิตรู้ใจตัวเองรู้ตัวเองแล้วก็มองโลกนี้เข้าใจได้มากมายทำอะไรก็จะเป็นคนปล่อยวางเป็นคนไม่เป็นคนหงุดหงิดฟุ้งซ่านไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์จิตใจมันก็จะผ่องใสเบิกบานขึ้นมาได้จะหาความสุขในตัวเองได้หาความสงบในตัวเองได้หาความสุขในตัวเองได้หาบุญหากุศลในตัวเองได้ตลอดวันตลอดคืนนี่ถึงความพอใจความภูมิใจตัวเองมีคนนี้นี่เขาเรียกว่าคนรวยรวยธรรมะรวยศีลรวยธรรมคนงามงามใจคนไม่โกรธคนเนี่ยคนงามคนโกรธคนไม่งามคนเบียดเบียนคนอื่นเป็นคนไม่มีความสุขนะคนไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นคนนั้นจึงจะมีความสุขพิจารณาเห็นธรรมะอยู่เรื่อยๆจึงจะสบายใจนี่คนเราไม่ค่อยได้อยากศึกษาลึกซึ้งมาวัดก็อยากจะทำทานแล้วก็กลับบ้านเรื่องจิตเรื่องใจก็ไม่อยากจะทำแต่หารู้ไหมว่าถ้าเราทำแล้วมันจะได้คุณธรรมเบื้องสูงมันจะรู้จะเห็นได้มากแล้วเมื่อเราปฏิบัติไปดีๆนะเข้ามันอธิษฐานอะไรก็สำเร็จอธิษฐานจะทำอะไรก็สำเร็จอย่างที่พุทธเจ้าท่านอธิษฐานมาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ให้ทานรักษาศีลมาเนี่ยอธิษฐานมาแล้วก็ตายเต้ามาจนถึงที่สุดเนี่ยเพราะสำเร็จด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะปรารถนาอะไรก็ได้แต่ถ้าเราอยู่ดีๆไม่ได้ทำอะไรจะไปปรารถนาอะไรก็ไม่ได้จะเอามนุษย์สมบัติก็ไม่ได้จะเอาสวรรค์สมบัติก็ไม่ได้จะเอานิพพานสมบัติก็ไม่ได้มันจะได้ยังไงก็ตัวเองไม่ได้ทำบุญจะเอาความสุขยังไงได้มันต้องลงทุนก่อนนะมันต้องลงทุนก่อนมันจึงจะได้กำไรการมาวัดเนี่ยมาลงทุนนะการมาให้ทานเนี่ยมาลงทุนก่อนกำไรคือความสุขสงบรักษาศีลนี่มาลงทุนด้วยกายวาจาก่อนทำสมาธินี่มาลงทุนด้วยการทำใจให้สงบก่อนเนี่ยเมื่อเราลงทุนมากเราก็ได้บุญมากลงทุนก็ต้องใช้อะไรใช้ขันติอดทนใช้ความพยายามคือความเพียรใช้สติคือการคุ้มครองตัวเองอยู่รู้อยู่ตลอดเวลาใช้ปัญญามีเหตุมีผลค่อยพิจารณาตองตามอารมณ์ตัวเองนี่เรียกว่าจึงจะได้เข้าถึงธรรมะคือขั้นปัญญาตอนนี้มาวัดแล้วไม่ได้พิจารณาอะไรเลยก็กลับไปก็ไปเปล่าๆมาถึงที่นี่แล้วหมายถึงว่าเราลงทุนเนี่ยมันมากกว่าเงินทองนะพอร่างกายของเรานี่มีค่ามากกว่าเงินทองเงินทองนับได้แต่ร่างกายเรานับไม่ได้นะว่าราคาเท่าไหร่ใครจะขายตัวเองร้อยล้านพันล้านก็ไม่ขายนะฉะนั้นมาวัดนี่มาลงทุนด้วยกายวาจาใจนี่ถือว่าเป็นยอดบุญยอดกุศลทำอะไรเป็นบุญไปหมดเลยให้ทานก็เป็นบุญมากพอเราลงทุนไว้ดีแล้วรักษาศีลก็เป็นบุญมากเจริญภาวนาก็เป็นบุญมากประมาณไม่ได้เลยบุญอันนี้ก็ต้องมาทำกันนะมาลงทุนกันก่อนจึงจะเอามรรคเอาผลได้ชาวสวนเขาปลูกทุเรียนเขาต้องลงทุนต้อง 4-5 ปีนะมะนะมาปลูกมะนะมารดมาพรวนมาให้ปุ๋ยต้องนานกว่าจะได้ลูกออกมาเป็นทุเรียนไม่ใช่มาถึงก็มาปลูกแล้วได้ลูกเลยไม่ไรการที่เราจะประพฤติปฏิบัติให้เจอความสุขในตัวเราในครอบครัวเราให้สมหวังในชีวิตนี่เราก็ต้องพยายามทำไปเหมือนกับเรามาปลูกทุเรียนมันก็ต้องกำจัดไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันทำให้ทุเรียนเสียทุเรียนเน่าทุเรียนตายก็มีเราก็ต้องรู้ผลเสียของมันพอรู้ผลเสียเข้ามาแล้วผลดีมันก็เกิดขึ้นจิตใจเราก็เหมือนกันนะจิตใจที่เราจะเอาบุญกุศลมันก็ต้องละบาปบำเพ็ญใจที่เป็นบุญเช่นความโกรธไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องมาละกันความโลภมันตนีเหนียวแน่นก็ต้องมาละกันความหลงคิดว่าเรายังไม่แก่ไม่เท่าเราก็ต้องนึกว่าเออมันก็แก่เท่าได้ทุกวันตายได้ทุกวันคนเราไม่ใช่ว่าจะอยู่กันไปตั้งร้อยปี
พันปีก็ต้องแก่ต้องตายต้องพัดพากจากกันดังนั้นบุญเท่านั้นที่จะไม่ตายจากเราศีลทานภาวนาเท่านั้นที่ไม่ตายจากเราเท่านั้นที่จะภูมิใจในชีวิตตัวเองสิ่งที่จะได้กับตัวเองเราก็ต้องทำจะไปรอไม่ได้รอว่าให้แก่ให้มีเงินมีทองให้มีเวลาอันนั้นเป็นความหลงความประมาทแต่ธรรมะของพุทธเจ้าจะบอกให้ทำทุกเวลาเลยความดีนี้ไม่ต้องไปรอปีนั้นปีนี้เพราะทุกคนเราไม่รู้วันตายตัวเองต้องรีบขวนขวายทำให้ตัวเองให้พอใจซะก่อนนะจึงจะสบายใจถ้าไปรอวันนั้นวันนี้จะทำบุญคนนั้นด้วยว่าถ้าเกิดมันตายซะวันนี้ทำไงเราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าเราไม่ตายก็บุญไปยังมีโอกาสรอเวลาแต่พระองค์ท่านบอกว่าต้องทำทุกวันถ้ายิ่งเราอยู่นานวันเราก็ยิ่งได้กำไรมากไม่ใช่ไปรอเจ็บไข้ใกล้ตายจึงจะทำทานรักษาศีลอย่างนั้นไม่ทันแล้วมันช้าเกินไปนั่นแล้วก็มาวันนี้เราก็มาฝึกกันมาปฏิบัติกันเราก็ไม่ต้องไปเอาใครเป็นตัวอย่างเราก็เอาพระพุทธเจ้าเราเป็นตัวอย่างที่พระองค์อายุ29ปีพระองค์ก็สนใจออกบวชออกปฏิบัติแต่พระองค์ก็สอนลูกพระองค์ตั้งแต่อายุ 7-8 ขวบให้เข้าประพฤติปฏิบัติธรรมต้องถือว่าความสุขนี้จะต้องได้ตั้งแต่เล็กๆเลยเป็นหรือว่าเป็นอริยทรัพย์ภายในศาสนาของพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เอาบุญกุศลเนี่ยเป็นทางไปนำไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐถ้าใครได้แล้วไม่ลำบากยากจนถ้ามีบุญก็ได้มันนำพาไปสู่ความสุขเองนะฉะนั้นเมื่อเชื่ออย่างนี้แล้วก็สบายใจถ้าทำกายวาจาใจดีเป็นกุศลแล้วมันจะพาไปสู่สิ่งที่ดีงามทั้งนั้นจะมีลาภมียศมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองปรารถนาทั้งนั้นแหละไอ้ที่มันไม่ได้ดังปรารถนานี่เพราะเราไม่ได้ทำไว้พออดีตชาติเราไม่ได้ทำไว้บ้างปัจจุบันเราไม่ได้ทำบ้างมันก็เลยอึดอัดขัดเคืองอยู่เหมือนพายเรืออยู่ในอ่างนั่นเองแต่พอตัดสินใจทำไปทางธรรมะมันก็ไปได้เลยส่งผลเราชาตินี้ชาติหน้าได้เลยพ้นความทุกข์ยากลำบากยากจนไปได้เลยทุกทั้งหลายก็ไม่มาย่ำยีจิตใจเราจึงว่าผู้ใดประพฤติธรรมผู้นั้นย่อมพ้นทุกข์ได้เอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้ไม่ใช่เอาดีปีใหม่วันเดียวนะโยมนะคนมากก็จะทำบุญปีใหม่วันเดียวถ้าคนฉลาดแล้วใหม่ทุกวันนะคนฉลาดแล้วทำบุญปีใหม่ทุกวันใหม่ทั้งปีเลยถ้าคนไม่ฉลาดก็เก่าทั้งปีเลยเขาเก่าจนไม่มีอะไรจะทำเก่าผุหมดฉะนั้นถ้าทำบุญเนี่ยโชคดีทั้งปีนี่คนเราบางคนก็ปีใหม่แล้วก็ดีอกดีใจทำวันเดียวแล้วก็หายต่อมไปเลยมาวัดวันเดียวปีหนึ่งตักบาตรวันเดียวโอ้โหกินบุญเก่าหมดเลยแต่ถ้าคนมีปัญญามันใหม่ทุกวันทำทุกวันก็ได้ทุกวันโยมยังทำวันเนี้ยทำบุญวันเนี้ยมันก็เท่ากับทำบุญปีใหม่เลยปีใหม่ตักบาตรทำบุญวันนี้มันก็ตักบาตรทำบุญวันนี้ก็โชคดียังอีกกลางปีไปตักบาตรทำบุญเนี่ยมันก็เหมือนกับวันปีใหม่เนี่ยพอใจเราตั้งใจเราปีติมันเหมือนกันถ้าเราทำทุกวันมันก็ใหม่ทุกวันเลยไม่มีเก่าสักวันเดียวนะแต่นี่เราไปคิดผิดนะรอปีใหม่แล้วก็สนุกกันทีบางคนบอกอ้าวมาครั้งที่แล้วมาเห็นใส่ทองเต็มข้อมือมาคราวนี้บอกไม่บอกปีใหม่เอาทองไปเข้าโรงจำนำก่อน
ทองทองเอาทองไปเข้าโรงจำนำก่อนเขาจะเอาความสุขวันเดียวโยมแต่ความสุขวันเดียวไม่พอนะโยมนะต้องมีความสุขทุกวันใช่ไหมโยมยังปีใหม่นี่เราไม่โกรธกันเลยเงี้ยวันเดียวเท่านั้นแล้วก็โกรธกันทั้งปีจะได้อะไรขึ้นมาไอ้ปีใหม่ไม่ยาล้างตัวไอ้ปีเก่ามันจะยาล้างสิคนนี้มันจะบ้านแตกสิแหลกขาดความเป็นจริงมันต้องไม่โกรธทั้งปีทำไงจะไม่โกรธมันก็ต้องเป็นคนมีศีลมีธรรมมีความเห็นผิดในตัวเองมีความมองในตัวเองว่าตัวเองนั้นน่ะมีข้อบกพร่องอะไรที่ทำให้คนอื่นโกรธเราทำเราไงจึงโกรธเขาทำไงเราจึงเดือดร้อนคนอื่นอยู่กับเราทำไมเขาจึงเดือดร้อนเนี่ยเราก็ต้องมองนะเขาอยู่กับเราทำไมเขาเดือดร้อนเราอยู่กับเขาทำไมเราเดือดร้อนมันเดือดร้อนที่ใจเราที่เขาในการที่ว่าเราอยู่กันแบบคนฉลาดก็ต้องพิจารณาตัวเองดังนั้นตักบาตรทำบุญทำความดีต้องทำทุกวันปีหนึ่งทำครั้งเดียวเนี่ยมันไม่ใช่คนชาวพุทธนะคนชาวพุทธต้องฉลาดกว่านี้คนชาวพุทธต้องทำศีลฐานภาวนาต้องทำทุกวันไม่จะไปรอวันปีใหม่ทิ้งทำทิ้งนี่มันไม่ทันนะโยมถ้าอยู่20ปีก็ทำแค่20ครั้งเท่านั้นเองบุญโถตักบาตรได้20ครั้งตายแล้วตักบาตรได้60ครั้งตายแล้วตักบาตรได้80ครั้งตาย80ปีตายฉันตักบาตรทำบุญได้80ครั้งตาย80ปีโยมพอไหมไม่พอนะถ้าเราปีนึงเราตักเท่าไหร่อ่ะปีนึงกี่ร้อยวันเนี่ยนะเดือน100วันใช่ไหมตามเดือนหนึ่ง90วันเดือน90วัน6เดือนอะไรร้อยวัน6เดือนยังไง200ปีก็ปีนึงก็ต้อง300กว่า300กว่าเนี่ย10ปีเราได้เท่าไหร่อ่ะฮะ10ปีเราก็ได้เป็นพันๆครั้งนะกว่าจะตายเราก็ได้เป็นล้านๆนับไม่ถ้วนเลยอ่ะนี่อะไร80ปีทำบุญปีใหม่ทิ้ง80ปี80ครั้งอย่างนี้ไม่พอหรอกโยมนะถ้าไปทำตามประเพณีไม่พอนะโยมนะต้องทำตามพุทธเจ้าทำบุญเนี่ยไม่มีเวลาเลยทำได้ทุกเวลาแม้ทุกลมหายใจก็ทำได้แล้วเราก็ต้องมันทำวันพระวันโกนวันเสาร์อาทิตย์เรามาไม่ได้เราก็ภาวนาที่บ้านเราอยู่ที่บ้านเราจะทำไงก็ทำใจเป็นพระก็ไม่โกรธกันไม่มาวัดเราก็ไม่โกรธกันไม่ทะเลาะกันไม่ไปมองใครในแง่ร้ายเราก็ทำใจดีนี่เรียกว่าทำทั้งปีก็ได้ทั้งปีตอนนี้คนเราไปคิดผิดนะไปเอาประเพณีเนี่ยกุศลการทิ้งทำบุญทิ้งตุดจีนทิ้งให้ฐานทิ้งปีใหม่ทิ้งให้ทำบุญทิ้งบางคนไม่ทำเลยก็มีอ่ะนึกว่าปีใหม่กินเหล้าก็คือได้บุญอ่ะปีใหม่ไปซื้อเหล้ากินกันเมากันไม่เคยได้ตักบาตรด้วยยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยพวกนี้นะกุศลจีนทิ้งก็ไม่ได้ทำฐานให้ใครหรอกกุศลจีนก็ไปหากินกับเขาไปหากินเหล้าหากินอะไรเขาก็ขาดทุนอีกไม่ทำเองไม่ให้ทานเองอันนี้เราต้องทำเองนะโยมนะเราต้องเป็นผู้นำเองผู้ให้ทานจะมีบริวารเยอะมีญาติมากต่อไปข้างหน้าเราไม่ต้องไปทำอะไรหรอกมีใจคนอื่นทำให้เราพวกให้ทานในพวกมีผลประโยชน์ในอนาคตมากเพราะว่าไม่ต้องไปขนขวายอะไรผลบุญนี่มันลงทุนไว้แล้วก็เป็นผลดีบางคนเมื่อเกิดโหมีคนรับใช้เยอะเลยนะทำไมมีคนรับใช้เยอะเราเมื่อเกิดทำไมเราต้องไปรับใช้เขาทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันน่าจะถามดูนะทำไมกูต้องไปรับใช้มึงด้วยอย่างเงี้ยไอ้นี่ก็ทำไมมึงเกิดมึงจึงมีแต่คนรับใช้อ่ะไม่มันสบายเหลือเกินเกิดมามีแต่คนเอาใจใส่อย
ีแต่คนดูแลรอบข้างหูทนุถนอมนะคนคนเดียวนะคนไปห้อมล้อมกันเป็นสิบสิบร้อยคนมันมีบุญอย่างไรอะโยมก็ทำไมเราจะต้องไปเอาใจใส่ดูแลกับมันด้วยอย่างเงี้ยให้เรายังกลับไปเป็นทาสคนมีบุญอีกนะไปไหนก็โอ้โหปูผ้าให้เดินเลยอะทับจะป้อนเนี่ยทำไมคนมีบุญมันเป็นอย่างนั้นนะไอ้คนไม่มีบุญมันต้องไปรับใช้คนพวกนั้นอีกแล้วก็เต็มใช้ด้วยนะเต็มใจจะรับใช้เขาด้วยขอให้ได้ทำให้เขาเถอะดีใจเหลือเกินมันต่างกันนะบุญมันต่างกันพิจารณาให้ดีเลยโยมบางคนนี่เกิดมาแล้วมีคนตามรับใช้เกิดมาแล้วก็จะไปรับใช้เขาตลอดชีวิตเนี่ยเป็นท่านในเรือนเบี้ยเขาดูสิบางคนนะเวลามาพิจารณาใช่เนาะดูแล้วเนี่ยสติปัญญาก็ต่างกันแล้วไม่ไปไหนเลยปรุงอาหารให้เขากินเช้าเย็นกลางวันซักเสื้อผ้าให้เขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยเงินเดือนก็ได้นิดเดียวแล้วก็ผูกพันเป็นห่วงเขาอยู่นั่นเนี่ยไอ้นายไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งเล่นไพ่คุยกันโอ้โหมันมีบุญแท้ไอ้คนนี้ทำไมคนคนเดียวรับใช้คนทั้งบ้านเนี่ยยังมาตอนมาเป็นโอกาสเรามีแล้วเราไม่ทำบุญกันนะโอกาสเรามีแต่เราไม่ทำบุญเพราะความประมาทเพราะความหลงกลับมาเราจึงได้มาเป็นทาสรับใช้เขายังไงไงก็จะไปเป็นทาสใครนะมาเกิดให้มันมีบริวารอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนั้นนะท่านจึงได้ดึงรั้งพวกเราให้ทำทานให้รักษาศีลเจริญภาวนาจะได้เรียกว่าทานมียศมากมีบริวารมากมีมิตรมากไปอยู่ที่ใดก็เป็นคนมีความสุขในที่นั้นเพราะผลทานมากศีลเป็นคนทำให้เป็นคนแข็งแรงเป็นคนมีสติปัญญาดีเป็นคนมีร่างกายที่สมบูรณ์สมาธิทำให้เป็นคนฉลาดมีอาหารฉลาดนี่ไม่ใช่ฉลาดแบบประเภทแกมโกงฉลาดหมายถึงว่าทุกตัวเองนะไม่มีสามารถดับทุกตัวเองได้แก้ปัญหาตัวเองได้แถมช่วยคนอื่นได้อีกคนฉลาดเนี่ยนะเหมือนเรามีพ่อแม่ฉลาดเนี่ยพ่อแม่แก้ปัญหาในครอบครัวได้แถมแก้ปัญหาให้ลูกได้อีกแถมแก้ปัญหาให้เพื่อนบ้านได้อีกพ่อแม่ฉลาดแต่ถ้าเราจะเจอพ่อแม่ไม่ฉลาดเนี่ยสร้างปัญหาให้ตัวเองอีกแล้วก็สร้างปัญหาให้ลูกอีกพ่อแม่ไม่ฉลาดแก้ปัญหาไม่เป็นแย่เลยเราเป็นลูกเราก็แย่เป็นผู้อยู่ในครอบครัวนั่นก็ใหญ่เพราะไม่มีปัญญาเพราะไม่เคยสร้างสมาธิปัญญาไว้จึงมาเป็นพ่อแม่แบบไม่ฉลาดให้นั่งสมาธิกูไม่นั่งมันเมื่อยนอนก่อนดีกว่าเงี้ยไม่อยากได้ปัญญาหรอกก็ไปเป็นพ่อคนแม่คนก็ไม่ฉลาดสักทีเงี้ยลูกมันออกมามันก็เลยลำบากตามโง่ตามอีกพอไม่อยากฉลาดไม่อยากศึกษาธรรมะไอ้แค่เรื่องกายเวทนาจิตธรรมนู้อย่ามาเทศเลยฉันไม่รู้เรื่องหรอกฉันฟังไม่รู้เรื่องหรอกฉันจะฟังไอ้ที่มันง่ายๆเลยไม่รู้เรื่องกายมันยังไงก็ไม่รู้เวทนายังไงก็ไม่รู้จิตเป็นไงก็ไม่รู้ธรรมเป็นไงไม่รู้เมื่อไม่ศึกษาปัญญาก็เลยไม่เกิดทีนี้มาเป็นพ่อคนแม่คนก็เลยไม่ฉลาดสักทีนะเราก็ต้องศึกษามันจะฉลาดมันจะได้แก้ปัญหาตัวเองตกแก้ปัญหาครอบครัวตกคนฉลาดก็ไม่มีใครดูถูกเราตัวเราก็ภูมิใจมีลูกสมัยนี้เด็กมันฉลาดกับพ่อแม่นะมันย้อนพ่อแม่ว่าพ่อแม่แก้ปัญหาไม่ตกนะมันเถียงพ่อแม่ไอ้พ่อแม่ก็จะบังคับให้ลูกเชื่อไอ้ลูกมึงหาว่าพ่อแม่ไม่มีเหตุผลดังนั้นเด็กสมัยนี้เราต้องเอาธรรมะไปสอนถ้าเราไม่ฉลาดเอาแต่ไปกับเอาตามภาษาพ่อแม่ไปสอนมันก็ไม่มีเหตุผลเอาแต่อารมณ์ฉะนั้นจึงว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมที่คุ้มครองตัวเองและครอบครัวสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นพื้นฐานชีวิตที่ดีมากเลยนะพระ
ปฏิบัติไปแค่นั่งเฉยๆทำไมมันฉลาดได้มันฉลาดได้โยมถ้าฉลาดไม่ได้พุทธเจ้ามันก็เกิดไม่ได้สิพุทธเจ้าเกิดได้กับพระพุทธเจ้านั่งเฉยได้เดี๋ยวพระองค์ในสมัยนั้นนะแก้ปัญหาคนตกมาเลยนะใครจะเรียนมาจากไหนแค่ไหนวิเศษยังไงเทวดาอินทร์พรหมมีปัญหาลึกซึ้งละเอียดอ่อนแค่ไหนมาเจอพระเจ้าจบหมดแก้ตกเรียบสอนได้หมดเลยเนี่ยเพราะท่านมีธรรมะนี่พวกเราไม่สนใจเราก็ไม่มีปัญญาจะไปแก้ปัญหากันได้ก็มีแต่ตัวสร้างปัญหาคุยกันเมื่อไรก็สร้างปัญหากันทุกทีอยู่นานวันก็มีปัญหามากขึ้นลูกเรายิ่งโตก็ยังมีปัญหาพ่อแม่ยิ่งแก่ก็ยังมีปัญหาปัญหาตัวเองปัญหาให้กับลูกอีกก็เพราะว่าเราไม่มีธรรมะไม่เรียนกายไม่เรียนเวทนาไม่เรียนจิตไม่เรียนธรรมไม่เรียนมรรคองค์8ถ้าเราเรียนตามนี้แล้วก็จะฉลาดสิจะเป็นพ่อแม่ไม่มีปัญหาเป็นลูกไม่มีปัญหาเป็นสามีภรรยาก็ไม่มีปัญหาเพราะตัวเองไม่มีปัญหาก็จบคนฉลาดใครจะดูถูกได้ล่ะนะแค่นี้ก็ฉลาดแล้วใช่ไหมทำบุญทุกวันเนี่ยไอ้แค่ปีใหม่ทิ้งทำบุญทิ้งนี่ก็หมดฉลาดแล้วพ่อแม่นะจะเป็นพ่อแม่คนก็หมดฉลาดแล้วพาลูกไปทำบุญปีใหม่ปีละครั้งเนี่ยพ่อแม่หมดฉลาดแล้วไหมครูบาอาจารย์หมดฉลาดแล้วปีนึงทำบุญครั้งเดียวไม่ฉลาดแล้วถ้าสอนให้ลูกทำบุญทุกวันกตัญญูทุกวันรู้คุณทุกวันทำดีทุกวันเนี่ยพ่อแม่ฉลาดแล้วดึงลูกเข้าไปทางถูกต้องเป็นงั้นนะโยมนะบางคนนี่แหมขอให้ได้ทำปีใหม่สักทีครับคงจะโชคดีตลอดปีมันโชคดีวันนั้นนะโยมนะแต่ถ้าทำทุกวันมันก็โชคดีตลอดปีก็ต้องแก้สังคมนะสังคมไม่ใช่พาเราไปเราต้องพาสังคมไปนะโยมนะเราพาสังคมไปไม่ให้สังคมพาเราไปเรานี่เป็นผู้นำสังคมสังคมเสื่อมเราก็พยายามดึงสังคมให้เจริญไม่ใช่ว่าให้สังคมพาเราไปเขากินเหล้าเราก็ต้องกินตามไม่ใช่งั้นเราจะต้องพยายามให้คนที่กินเหล้าเนี่ยเห็นโทษของการกินเหล้าให้เขาเลิกเหล้าตามเราเขาสูบบุหรี่เราต้องพยายามให้เห็นโทษบุหรี่ให้เขาเลิกบุหรี่ตามเราหรืออย่างน้อยเราก็ไม่ต้องไปสูบตามเขาไม่ไปกินเหล้าตามเขาเขาเล่นไพ่ว่าเจริญเราก็ต้องพยายามเลิกเล่นไพ่เราไม่ไปเล่นตามเขาอย่างน้อยก็เห็นว่าการเล่นไพ่เป็นของหายนะอะไรเงี้ยนี่คือเราดึงรั้งสังคมตามเราไม่ใช่เราตามสังคมสังคมที่ดีเราก็เจริญสังคมที่ไม่ดีเราก็ไม่ไปตามเขาไม่เข้าวัดเราก็จะไปตามเขาไม่ได้เราต้องเข้าวัดพาลูกพาหลานเข้าวัดเขาไม่เข้าเขาก็ยิ่งไม่รู้อะไรใหญ่ยิ่งบาปใหญ่ยิ่งไม่สนใจธรรมะเขายิ่งไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษใหญ่นะเข้าเขาก็ปล่อยทิ้งพ่อแม่อยู่เดียวดายเราก็จะไปตามสังคมนั้นไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องดึงรั้งให้คนเข้ามาอยู่ในสังคมของคนดีและนี่ก็มองเห็นกันง่ายๆใช่หรือเปล่าโยมคือเราตามเขาเกรงใจอ่ะเอาหน่อยนะเอาตามเขาคือสังคมเขาดึงกันไปตอนนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะช่วยเหลือชาวโลกได้เยอะสังคมได้เลยอย่างคนไทยเนี่ยนะพอคนต่างชาติคนที่อื่นมาเห็นคนไทยเนี่ยเข้าวัดเงี้ยเขาก็ทึ่งมากเลยเขาสนใจมากเลยว่าคนไทยนี่มีความสุขมากเนาะมีเวลามากนะรวยเนาะสบายนะไม่ค่อยดิ้นรนอะไรนะมานั่งกันเฉยๆได้เนี่ยแม้พวกเขานั่งกันเฉยไม่ได้เลยเนี่ยเขาเกรงใจพวกเราเลยว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนที่มีสติปัญญามีทางออกที่ดีเนี่ยพอพวกเราเข้าวัดได้ก็เป็นหลักของสังคมที่ดี
ราทั้งหมดคือกายกรรมคือสำรวมกายอย่างนี้เรียกว่ากายกรรมสำรวมวาจาไม่พูดจาก็เรียกว่าวจีกรรมกรรมดีด้วยกายวาจาสงบเรียกว่ากรรมดีแล้วก็ใจสงบก็เรียกว่ากรรมดีมโนกรรมเ มื่อครบหลักสามประการกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีที่สะสมเหมือนกับคนไปหาเงินนั่นแหละ เมื่อหาครบแล้วกำหนดวันหนึ่งก็ดีหรือกำหนดเดือนหนึ่งก็ดีก็จะต้องได้เงินก้อนหนึ่งหรือเงินส่วนหนึ่งซึ่งเป็นมูลค่าเป็นก้อนเป็นส่วนหนึ่งตามแต่ที่เราจะหานั้นมากน้อยอย่างใดการที่เราเข้ามาวัดมาปฏิบัติธรรมมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็เหมือนกับเรามาได้บุญกุศลจำนวนหนึ่งเรียกว่าได้สะสมได้ก้อนหนึ่งจำนวนหนึ่งเงินเราก็นับได้ว่าได้เท่านั้นหมื่นเท่านี้ล้านแต่บุญนั้นนับไม่ได้ก็เพราะทำไมจึงนับไม่ได้ก็บุญนั้นหาประมาณหาค่าไม่ได้มันมีค่ามากกว่าเงินกว่าทองเงินทองนับได้แต่บุญนั้นนับไม่ได้เพราะมันมีมากกว่าสุดที่จะนับได้ ฉะนั้นการทำความดีก็สุดที่เราจะนับได้ว่าเราทำดีมากแค่ไหนฉะนั้นก็พยายามทำไปสะสมไปไม่มีประมาณบุญไม่มีประมาณบุญมีค่ามากกว่าเงินทองเพราะอะไรเพราะคนมีเงินเพราะคนมีเงินก็ยังมีความทุกข์ใจมีความเดือดร้อนใจไม่สามารถจะเอาเงินไปแก้ความทุกข์ได้ทุกอย่างถ้ามีเงินแล้วถ้ามีสุขก็ไม่จำเป็นต้องมาทำบุญหรือว่ามีเงินแล้วก็สบายใจมีเงินแล้วก็ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่แก่ไม่ตายก็ถือว่าเงินนั้นมีค่ามากแต่ว่าเงินนั้นมีค่าแต่เพียงบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อความสะดวกสบายเช่นเราร้อนเราก็เงินไปซื้อพัดลมมาติดด้วยเราร้อนเราก็เอาเงินไปซื้อแอร์มาติดด้วยเราเดินทางไม่สะดวกเราก็เอาเงินนั้นไปซื้อรถยนต์หรือไปเสียค่ารถค่าเรือเพื่อเดินความให้สะดวกแต่ไม่สามารถที่จะทำให้เรานั้นสะดวกไปตลอดได้แต่มันก็ยังมีร้อนอยู่มันก็ยังมีหนาวอยู่มันก็ยังมีความต้องการอย่างอื่นต่อไปอยู่มันก็ยังมีทุกข์กายอยู่ก็ยังมีความเดือดร้อนใจอยู่ก็ไม่ใช่ว่าเงินได้แล้วจะสบายใจทุกอย่าง ดังนั้นความสุขทางใจต้องได้มาด้วยการกระทำความดีได้ด้วยการเสียสละไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการความโกรธไม่ต้องการความโลภไม่ต้องการความหลงไม่ต้องการความเกลียดความชังไม่ต้องการความเดือดร้อนใจการที่เราเสียสละสิ่งพวกนี้ไปแล้วก็จะได้มาซึ่งความสงบได้ความสบายใจได้เข้าถึงหลักความดีที่ตนเองได้ทำไว้ฉะนั้นจึงว่าการมาวัดเราก็มาสร้างกายกรรมให้เกิดขึ้นเป็นกรรมอันดีอันหนึ่งที่เรามาสงบกายวาจานี้เมื่อเราสมบูรณ์แล้วก็ให้ผลเช่นเราไม่พูดจาหยาบเลยเนี่ยก็จะไม่มีความเดือดร้อนใจเลยถ้าเราไม่ทำบาปด้วยกายเราก็จะไม่เดือดร้อนเลยถ้าเราไม่คิดประทุษร้ายใครไม่โกรธใครเราก็จะไม่เดือดร้อนใจเลยฉะนั้นหลักสมาธิ หลักสมาธิจึงทำให้เราเกิดการพิจารณาเห็นความจริงที่ตัวเราเข้าใจในหลักธรรมมากขึ้นก็จะทำให้เราเกิดความเจริญเกิดความงอกงามไพบูลย์เป็นกุศลนุ้นนำจนเราไม่มีทุกข์จนพ้นจากทุกข์ไปได้คือการรู้จักปล่อยวางเป็นดังนั้นการมาวัดเนี่ยเราต้องพยายามฝึกตัวเราให้เคยกับความสงบให้เคยชินกับความเงียบให้เคยชินกับความสงบ
ให้รู้จักความเงียบความสงบเป็นอย่างไรให้รู้จักคำว่าปล่อยวางเป็นอย่างไรเฉยเป็นอย่างไรบ้างเพราะเราอยู่บ้านเนี่ยอยู่กับสังคมเราเฉยไม่เป็นคิดโน่นคิดนี่เรื่องโน้นเรื่องนี้มีเรื่องที่จะต้องนำมาให้เราเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเรามาวัดนี่เราก็มาหัดปล่อยหัดละหัดวางหัดเฉยจึงเรียกว่าเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมเนี่ยต้องจำแนกออกไปด้วยกรรมดีกรรมที่ไม่ดีเราก็ละไม่ทำอย่างการกรรมไม่ดีก็คือการเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนแล้วก็พูดจาให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็คิดไม่ดีกับคนอื่นอันนี้ถือว่าเป็นกรรมไม่ดีเราก็พยายามเจริญสติเจริญเมตตาให้ไม่มากขึ้นให้เกิดขึ้นในใจเราให้มันพอกพูนให้มากถึงมันไม่มีวันนี้ก็ไม่เป็นไรก็พยายามทำไปพยายามสะสมให้ถูกหลักถูกวิธีก็แล้วกันถ้าเราถูกหลักถูกวิธีของหลักธรรมแล้วมันก็ให้ผลไอ้คนเราที่ว่าไม่สงบไม่สงบนะเป็นไปไม่ได้หรอกคนเราถ้าไม่สงบเราไม่มีความสุขเลยมันก็ต้องสงบอย่างเช่นนอนเนี่ยแสดงว่าสงบคนที่ไม่สงบนอนไม่หลับปกตินอนไม่หลับเนี่ยพวกไม่สงบก็ฟุ้งซ่านตลอดคืนอย่างนี้ไม่มีความสุขแต่พวกที่ยังนอนหลับไม่ถือว่ามีความสงบก็มีความสุขในเมื่อตื่นขึ้นมาหรือพักผ่อนกายใจแล้วทีนี้ถ้าเรามีหลักธรรมคือหยุดยั้งชั่งใจหักข้ามใจได้เนี่ยก็จะมีความสงบทั้งไม่หลับก็มีความสงบก็จะมีความสุขทั้งที่ไม่ต้องหลับบางคนต้องไปหาความสุขในเมื่อหลับแล้วเพราะใจมันเลิกคิดแต่ถ้าเราจะเอาหลักธรรมจริงๆเนี่ยเราเลิกคิดเราทำงานเนี่ยเราไม่เป็นคนฟุ้งซ่านไม่เป็นคนคิดมากก็เอาความสุขในการตื่นก็ได้ความสุขในการตื่นก็ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเราตื่นขึ้นเรามีสติมีหลักของตัวเองมีพุทโธธัมโมมีหลักของตัวเองก็เรียกว่ามีความสุขทั้งที่ตื่นมาเพราะอะไรเพราะเราไม่คิดมากไม่กังวลมากไม่เครียดมากไม่ทำใจเป็นคนร้อนลนมากความสุขจากการตื่นก็มีแต่คนเราเขาหาเขาไม่ค่อยได้พอตื่นขึ้นมาแล้วก็อดทำใจไม่ได้โดยมากก็ชอบคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้กังวลเรื่อยๆไปอยู่ตลอดวันตลอดคืนทีนี้พอเรารู้จักหลักพุทโธธัมโมสังโฆเข้ามาไว้ในใจเราแล้วเนี่ยตื่นก็สบายใจกินเดินนั่งนอนก็สบายใจเพราะอะไรเพราะหาความสุขพอใจที่ตัวเองเป็นคนดีพอใจที่ตัวเองเป็นคนถูกต้องพอใจตนเองที่เป็นคนมีศีลมีธรรมพอใจที่ตัวเองเป็นคนที่พึ่งตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้ขวนขวายหรือทำอะไรให้แก่ตัวเองมีความสามารถมีความภูมิใจนั่นเรียกว่ามีความพอใจในชีวิตตัวเองไม่ต้องไปพึ่งหาความสุขจากใครก็คนเราเมื่อยืนอยู่ด้วยความดีของตัวเองยืนอยู่ด้วยการกระทำความดีของตัวเองเนี่ยย่อมเหมาะสมย่อมภูมิใจย่อมภาคภูมิที่ตัวเองทำดีแล้วก็ไม่ค่อยท้อถอยเมื่อตัวเองมีความพอดีกับตัวเองก็ย่อมเกิดความสุขตลอดเวลาคนเราเมื่อพึ่งตัวเองไม่ได้ก็จะไปหาพึ่งคนอื่นหาคนนนเป็นที่พึ่งหาคนนี้เป็นที่พึ่งเหมือนคนหาเงินไม่ได้เองก็ชื่อไปขยืมคนนนเป็นหนี้เป็นสินคนโน้นนี้ก็เดือดร้อนตลอดวันตลอดปีแต่ถ้าเราไม่ต้องไปขยืมไม่ต้องไปหาที่ไหนมีสติปัญญาพยายามหาได้กับตัวเองสะสมมาเป็นบ้านเป็นเรือนมาเป็นเงินเป็นทองตัวเองนั่นก็มีความภูมิใจไว้ตัวเองนี้มีความสามารถไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจฉะนั้นความดีที่เราทำไปนี่ก็ต้องทำให้แก่ตัวเองก็เรียกว่ามีความพอใจในความเป็นอยู่ตัวเองแล้วบุคคลนั้นย่อมมีความสุขที่พุทธเจ้าท่านบอกอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนกรรมดีนี่แหละกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการกระทำความดีให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่พึ่งตัวเองอยู่ตลอด
แล้วก็ภูมิใจพอใจตัวเองไม่เดือดร้อนอะไรคนเราถ้าหากว่าทำให้ตัวเองไม่ได้แล้วไม่มีอะไรจะช่วยตัวเองแต่นั้นเรียกว่าเรามาวัดเนี่ยเราก็มาฝึกไอ้ที่ว่าไม่สงบไม่เป็นไรทำไปเถอะแล้วเข้ามันก็สงบไปเองไอ้ที่ว่าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปอยากรู้ขอให้รู้ใจตัวเองก็แล้วกันแล้วเข้ามารู้ไปเองมันเห็นไปเองพอใจเรารู้พอสงบแล้วคราวนี้โอ้ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นี้มันมารู้ตรงใจสงบนี่เองธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์มันสงสัยเนี่ยมันไม่รู้ก็เพราะใจมันไม่สงบนี่เองพอใจสงบเนี่ยเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นเข้าใจทุกชีวิตได้เลยเพราะใจเนี่ยมันเป็นตัวเปิดสติปัญญาให้อ่านชีวิตตัวเองเข้าใจแล้วก็เข้าใจได้แล้วก็สบายคราวนี้เห็นอะไรมันก็เป็นธรรมชาติไปหมดเห็นอะไรมันก็เป็นธรรมดาไปหมดมันก็มีรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักละรู้จักอภัยได้หมดคราวนี้เรียกคนมีธรรมะอยู่ที่ไหนก็สบายคนเราไม่มีธรรมะอยู่ที่ไหนมันก็ขัดข้องเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มองตัวเองมากเพราะเราไม่ได้พิจารณาตัวเองมากพอพิจารณาตัวเองมากๆแล้วมันก็ตัวเราเท่านั้นที่ทำมาทั้งหมดนี่เจอคนดีก็เราทำดีมาจึงเจอคนดีมาเจอคนไม่ดีก็เพราะเราทำไม่ดีมาจึงเจอคนไม่ดีพอคิดดีก็เพราะเราทำดีมาจึงได้คิดดีพอคิดไหมไม่ดีแสดงว่าจิตใจของเราทำมาไม่ดีจึงคิดไม่ดีพอทุกข์ก็เนี่ยเพราะเราทำเองมันจึงได้ทุกข์เกิดมาจึงได้ทุกข์พอสุขเกิดมาก็ต้องโทษตัวเองว่านี่มันสุขทุกข์ยอมรับสภาพความจริงของตัวเราคราวนี้ก็สบายจนก็ไม่ใช่ใครทำให้เราจนมีก็ไม่มีใครทำให้เรามีฉลาดและโง่ก็ไม่มีใครทำให้เราตัวเราเป็นผู้ทำเองเป็นวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยไม่มีใครสร้างให้เราเราต้องยอมรับความจริงที่ตัวเรามีอยู่แต่ความดีสร้างได้พยายามหนีได้หนีทุกข์ได้หนีความจนด้วยความขยันหนีความทุกข์ด้วยการภาวนาทำใจให้สงบหนีกรรมหนีเวรด้วยการสร้างศีลฐานภาวนาสามารถจะพ้นกรรมพ้นเวรได้ถ้าจะหนีหนี้หนีสินก็ต้องพยายามไม่เป็นหนี้เป็นสินก่อนเนี่ยก็หนีได้ฉะนั้นถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องขึ้นอยู่การกระทําของกายวาจาใจของเราเมื่อเราพอใจในชีวิตตัวเองก็พยายามทําไปเถอะทําที่มันเป็นศีลทานภาวนานะไม่ไปอย่างอื่นตัวเองก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนพอเราปฏิบัติถูกต้องแล้วมันก็รู้มันก็เข้าใจจึงมาสงบแล้วย่อมรู้ความจริงถ้าไม่สงบแล้วมันนำตัวเองไม่สงบพลอยคนอื่นไม่สงบอีกด้วยมันคนขี้โกรธเนี่ยตัวเองก็ขี้โกรธพลอยคนอื่นโกรธตัวเองไปด้วยตัวเองก็คอยโกรธโกรธคนอื่นไปด้วยคนอื่นก็พลอยโกรธตัวเองไปด้วยคนไม่โกรธนี่ก็ไปชวนคนอื่นไม่โกรธด้วยทำให้คนอื่นใจเย็นด้วยทำให้คนอื่นไม่โกรธเราด้วยเราก็ไม่โกรธเขาด้วยมันก็เป็นเรื่องของใจตัวเองทั้งนั้นเลยอันนี้เรียกว่าเป็นเหตุผลเมื่อเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะก็ต้องยอมรับความจริงอย่างนี้แล้วก็สบายใจไม่มองใครในแง่ร้ายมองใจนี่แหละร้ายก็อยู่ที่ใจดีก็อยู่ที่ใจสุขทุกข์อยู่ที่เราทั้งหมดไม่มีใครสร้างให้เราถ้าอยากจะหาสวรรค์หานิพพานก็แสวงหาในใจเราให้มากขึ้นก็จะพบความจริงในใจเราอันนี้เรามาวัดก็ต้องพยายามปฏิบัติพยายามหัดฝึกใจทำใจให้เป็นเดินภาวนานั่งภาวนายืนภาวนากินคิดอะไรก็พยายามนึกทำใจไว้ให้มากขึ้นพุทโธธัมโมไว้ให้มากขึ้นจนใจเรานี่รวมเป็นหนึ่งได้เมื่อนั้นน่ะสบายใจแน่นอนทุกข์ที่มีอยู่ก็ดับหมดเพราะมันไม่ไปยึดถือมันก็ดับไปเองไอ้ที่มันมีนี่เราไปยึดมันมีเองมันก็เลยไม่ดับไปสักทีฉะนั้นวันนี้เราก็มาตั้งใจ
ยังใกล้ปีใหม่ทุกคนก็อยากจะได้แต่ของดีของดีก็ไม่ไปอยู่ที่ปีใหม่ปีเก่าก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละตัวเราดีปีใหม่มันก็ดีตัวเราไม่ดีปีใหม่มันก็ไม่ดีทำใจให้ดีเสียทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีหมดทุกคนเพราะมันดีที่ใจเราดีวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้